วันนี้มาพบกับมิ้งกันอีกแล้วนะคะก็วันนี้มิ้งอยู่ที่ห้องซ้อมดนตรีของที่บ้านนะคะและกลับมาพร้อมกับคลิปที่เพื่อนๆขอกันมาเยอะมากเลยค่ะก็คือคลิปในรูทีนนั่นเองเริ่มตั้งแต่ช่วงเย็นเลยนะคะตอนนี้ 5:30 นะคะมิ้งเริ่มให้ดูตั้งแต่ตอนนี้เลยแล้วกันเนาะเพราะว่ามิ้งกลัวว่าตอนแบบกลางคืนอย่างเงี้ยมิ้งจะแบบนอนดูซีรีส์อย่างเดียวเดี๋ยวมันจะแบบเพื่อนๆจะแบบเบื่อกันนะเดี๋ยวเราจะลากยาวไปจนถึงแบบดึกๆเลยละกันค่ะก็ดูให้เต็มอิ่มไปเลยในคลิปนี้ก็คลิปเนี้ยเดี๋ยวได้ดูกันนะคะตอนกลางคืนมิ้งทำอะไรบ้างก็ที่มาอยู่ในห้องนี้นะคะก็เพราะว่าเดี๋ยวมิ้งจะมาไลฟ์ใน IG ของมิ้งนะคะโอเคตอนนี้ไฟกล้องทุกอย่างเรียบร้อยพร้อมนะคะเราไปเริ่มกิจกรรมกันดีกว่าค่ะเดี๋ยวมิ้งตั้งกล้องให้ดูไว้ตรงนี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวมิ้งจะไลฟ์ในโทรศัพท์ของมิ้งตรงนี้ไม่ได้ไลฟ์นานมากนี่ก็คือตื่นเต้นเหมือนกันนะมาค่ะเริ่มกันเลยโอ้มีคนเข้ามาแล้วสวัสดีค่ะ338คนนะคะที่ดูอยู่ตอนนี้ฮัลโหลทุกคนไหนสวัสดีกล้องฮัลโหลกับกล้องหน่อยได้เลยนะคะเดี๋ยวมิ้งจะเอาไปลงคลิปใน YouTube ค่ะฮัลโหลนี่ก็ไลฟ์อยู่นะคะนี่ไลฟ์ใน IG มิงโกโรวีขึ้นให้ตรงนี้เลยทุกคนนี่ทุกคนจะได้ออกกล้องด้วยนะ20:30นะคะมิงเพิ่งได้มากินข้าวเย็นมื้อนี้นะคะมีเป็นผัดกะเพรากุ้งแซลมอนย่างราดซอสทงคัตสึ3ชั้นทอดน้ำปลาพะโล้กระดูกอ่อนนะคะนี่มื้อเย็นตอน20:00มื้อนี้แม่ทำนะคะแล้วก็แม่ทำเกือบหมดเลยมีแค่หมู3ชั้นนะป้าเป็นคนทำพ่อครัวทั้งบ้านเลยอย่าเว้นมิงเนี่ยทำไม่เป็นเฮียก็ทำเป็นนะอินแซลมอนดูซีรีส์ไปด้วยอีเทวอนคลาสมาที่ห้องนอนของมิงนะคะก็ตอนนี้20:00แล้วเหมือนเข้าสู่ในรูทีนแบบว่าจริงๆแล้วนะคะ20:00เราจะมาเช็ดเครื่องสำอางออกกันมิงใช้เป็น Garnier Cleansing Micellar Water นะคะก็คือคนพบตอนแรกใช้ของ Maybelline แล้วก็เปลี่ยนมาใช้ของอันนี้ก็รู้สึกว่ามันเบากว่า Maybelline นะแต่ว่ามันก็เช็ดออกดีเหมือนกันเลยน่าจะเหมาะกับหน้ามิ้นมากกว่าก็เลยเปลี่ยนมาใช้อันนี้ยาวเลยค่ะมาแล้วมิ้นไปอาบน้ำมานะคะตอนนี้ก็คือแบบหน้าซีดแบบสดมากเลยก็มิ้นดูอันนี้อยู่สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับมิ้นดูพี่จริงอยู่ก็คือไม่รู้พี่จริงคงไม่เห็นคลิปนี้หรอกใช่ไหมคะแต่ว่ามิ้ง FC พี่จริงมากมากเลยชอบพี่จริงมากมากเลยนะWow. เดี๋ยวเรามาทำสกินแคร์โรทีนกันดีกว่านะคะคีมันเดิมเลยใส่นะคะคืออันนี้น้องๆพี่เจมิงก็เอฟซีพี่เจหนักมากๆเหมือนกันนะคะอันนี้ก็ช่วงนี้เป็นสิวใช่ไหมก็จะใช้เป็นแบบเรื่องสิวเลยแล้วก็อันนี้จะเป็นลดรอยดำนะคะก็รอยดำจากสิวนะที่มันแบบมันหายแล้วใช้อันนี้ก่อนก็คือดีขึ้นเยอะเลยนะตอนแรกสิวขึ้นเยอะกว่านี้นะแบบนั่งทาสกินแคร์ก็จะแบบว่านั่งเอื่อยๆทาเรื่อยๆไปดูนู่นดูนี่ไปก็จะใช้เวลานานหน่อยก็จะใช้อันนี้นะคะเป็น Innisfree บอนก็จะใช้กับเอสเซนต์ด้วยแต่วันนี้รู้สึกเหนียวๆก็เลยไม่ใช้นี่ใช้แล้วแบบหน้ามันนุ่มยืดหยุ่นแบบชุ่มชื้นมากเลยอะทาสกินแคร์ไปแล้วลืมว่าจะกินขนม My God ไม่เป็นไรยังไงก็ต้องกินเดี๋ยวทำใหม่ก็ได้ ไม่ทาลิปบาล์มแล้วกันนะเดี๋ยวไปกินก่อนนี่คือถุงทั้งหมดที่เราไปซื้อกันมาคือแบบได้ของกินมาเต็มเลยน่ากินมากซูชิไหมใส่กุ้งมาด้วยแกงไงดิคือ20:00แล้วนะเรายังมานั่งกินอยู่เลยอะ
ได้กินไหมว้าวคือเมื่อวันก่อนก็เพิ่งกินไปเองนะถ้าเกิดใครติดตามสตอรี่ไอจีมิ้งอยู่จะเห็นทั้งก่อนกินไปประมาณ 3 ทุ่มครึ่งค่ะวันนี้กินตอน 4 ทุ่มวาซาบิตอนนี้ดูการ BTS อยู่นะคะจิ๊ดจิ๊ดมึงจิ๊ดลืมแก เป็นคนชอบกินไข่กุ้งมากเลยนะกินเปล่าๆก็ได้ไข่กุ้งนี่กินเงียบแบบไม่พูดเลยนี่กินเหล็กเต็มเลยลืมพูดอีกแล้วกินเพลินมิ้งกินหมดเลยยังไม่อิ่มเดี๋ยวเราไปต้มมาม่ากินดีกว่าแล้วก็รอแป๊บนึงนะคะถึงเวลาแล้วจะบอกว่ารสนี้แบบอร่อยมากมันแบบละมุนสี่ทุ่มครึ่งก็ตอนไนท์รูทีนของมิ้งแบบทุกๆวันก็มันก็จะแบบว่าเลื่อยเปื่อยกว่าตอนเช้าอีกนะคะตอนเช้าเรายังแบบว่าทำงานอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมกลางคืนคือแบบว่าเวลาพักผ่อนที่แท้ทรูมีทั้งดูซีรีส์อ่านนิยายเดี๋ยวเราจะไปอ่านนิยายกันด้วยแต่ว่าตอนนี้ขอกินก่อนนะคะอ๋อแล้วบางวันอ่ะก็จะเปลี่ยนด้วยนะแบบเมนูไม่ซ้ำกันบางวันก็จะกินโรตีบางวันก็จะกินมาม่าเกาหลีบางวันก็มาม่าไทยอะไรแบบเนี้ยหมดแล้วจบไปแล้ว2ตอนนะคะนั่งกินซูชิกับมาม่าก็คือการ BTS จบไป2ตอนดื่มนมอิ่มมากเลยอะ5ทุ่มแล้วนะคะกินแล้วนอนกินแล้วนอนแข็งแรงดีเรามาทำสกินแคร์กันอีกแล้วเพราะว่าเมื่อกี้ไปแปรงฟันไงลืมว่าจะไปกินแล้วก็มาทาสกินแคร์เสียดายไหมล่ะที่แบบหลุดออกจากหน้าไปอ่ะเฮ้ยเท่าไหร่โอป้าไลฟ์วันนี้ดึกแล้วเพื่อนก็จะเหงากันเนี่ยมานั่งไลฟ์กันเต็มเลยปิดท้ายด้วยลิปบาล์มได้เลยเพราะว่าไม่ไปกินอะไรแล้วเสร็จแล้วไปนอนได้วันนี้คุณขอชิปพอคลิปไปวันนี้ก็เดี๋ยวมานั่งตอบเม้นกันเรียกว่านอนตอบดีกว่าง่วงแล้วเดี๋ยวเราจะมาดูซีรีส์กันนะคะ Itaewon Class นะคะดูใน Netflix ลืมปิดไฟก่อนมืดตึ๊ดตือเลยห้องซ้อมดนตรีนะคะก็เดี๋ยวเราจะมาไลฟ์กันถ่ายคลิปกันเลยมาอันนี้ถ่ายคลิปลง YouTube นะคะรอติดตามชมได้เลยเดี๋ยวคนที่คอมเมนต์อยู่ตอนนี้ก็จะได้ออกคลิปไปด้วยนะคะตื่นเต้นมากรอดูคลิปได้เลยนะ4ทุ่มจะ5ทุ่มแล้วนะคะนั่งอยู่ที่พื้นนะคะมิ้งนั่งอยู่แบบใต้โต๊ะเขียนหนังสือไม่ใช่ใต้ข้างๆโต๊ะเขียนหนังสือของมิ้งเพราะว่าเราจะมาบีบสกุตชี่กันจริงเริ่มสะสมไปแล้วนะแต่ว่าแบบยังเอามาบีบเล่นอยู่นะคะคัดเอามาไว้ขายแล้วก็ไว้บีบเล่นเองด้วยเช่นอันนี้เป็นน้องแมวของอะไรก็ไม่รู้จำไม่ได้มิลลี่เดอะเวลคือแบบตอนนี้กำลังกลับมาชอบสกุชชี่อีกครั้งใครอยากจะส่งมาให้รีวิวสามารถทักไดเรกต์ IG มาได้เลยนะคะ
แล้วถ้าบางชิ้นมิ้งแบบว่าบีบแบบฟินมืออย่างนี้ใช่ปะก็จะบีบที่เตียงด้วยฟินอะแล้วก็เดี๋ยวอาจจะไปปล่อยแบบว่าถูกๆในไอจีนะคะก็รอติดตามชมกันเนาะโอเคดึกแล้วเดี๋ยวมิงจะไปล้างมือแล้วก็มาทาสกินแคร์นอนกันนะคะก็ทาเหมือนเดิมเลยนะคะเราก็จะมานอนตรงนี้แล้วก็ตอบคอมเมนต์เช็คโซเชียลและโทรศัพท์อยู่ตรงนี้นะคะเหมือนเมื่อวานเลยนะทุกๆคืนก็จะมาทำแบบนี้นะคะสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะคะหวังว่าไม่ได้ชอบคลิปนี้กันนะเพราะขอกันมาเยอะมากๆเลยมิงก็มาทำให้ดูแล้วนะคะทำมอร์นิ่งรูทีนแล้วก็ไนท์รูทีนเลยก็ฝากช่องทางการติดต่อของมิงเอาไว้ด้วยนะคะคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็ฝากกระดิ่งด้วยนะคะไปแล้วบ๊ายบายไป